มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเดินหน้าส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการอย่างต่อเนื่องตอกย้ำวิสัยทัศน์สรรสร้างเคียงข้างสังคมไทยบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเดินหน้าโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ Disabled Employment Project ซึ่งร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมมอบโอกาสการทำงานและสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการให้สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศโดยได้จัดหางานสำหรับผู้พิการรวมมากกว่า360คนนับตั้งแต่ที่ริเริ่มโครงการเมื่อปี2561จวบจนถึงปัจจุบันเพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการมีรายได้ที่มั่นคงส่งเสริมความสามารถในการพึ่งพาตนเองพร้อมช่วยให้ผู้พิการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมเฉพาะในปี2565ทางโครงการได้ช่วยเหลือผู้พิการจำนวน62คนให้มีงานทำในหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศได้แก่กรุงเทพชลบุรีขอนแก่นนครราชสีมาเชียงใหม่และสงขลาซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานด้านสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลและสำนักงานเทศบาลโรงเรียนโรงพยาบาลศูนย์การพัฒนามูลนิธิและสมาคมต่างๆซึ่งเป็นการจัดจ้างโดยบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโดยจะมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าตำแหน่งงานมีความเหมาะสมกับความสามารถของผู้เข้าทำงานอาทิงานธุรการเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงผู้ประสานงานก่อนที่จะดำเนินการจัดจ้างและมอบหมายงานต่อไป